เอาช็อตครับพี่น้องครับมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงมดแดงของน้องใต้นะครับน้องใต้ว่าหลังจากที่เลี้ยงมานี่2เดือนนะครับพี่น้องแล้วก็มีคนมาขอถามซื้อจ้ะนางพญาค่ะจักบาทครับน้องใต้500ค่ะ500แม่นโตๆค่ะนางพญามดแดงนี่บ่แม่นค่ะไปเบิ่งแน่เป็นใดครับนี่มันอยู่ข้างในนี่บ่มันอยู่ทางในค่ะแต่มันสิบ่ค่อยเห็นเนาะค่ะโอ้ได้เห็นแต่เฉพาะ2มื้อแรกอืมแล้วเขามาเบิ่งเขามาเห็นบ่แม่นค่ะเพิ่นเห็นแวบๆเพิ่นน่ะเพิ่นว่าเพิ่นเลยขอซื้อว่าซั่นค่ะขอว่าซื้อนางพญามดแดงนี่ตัวละ500ค่ะป๊าดต้องหามาเลี้ยงแล้วเนาะพี่น้องครับโอ้ปัญหายากนิดเออก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขามีนางพญานี่คือเขาจะมีไข่ใหญ่บ่ครับแม่นค่ะโอ้ถ้าเกิดว่าเขาบ่มีนางพญาเขาจะมีไข่น้อยจังซี่บ่แม่นค่ะมันจะเป็นไข่ผักพนะเพิ่นว่าค่ะโอ้เป็นจังซี่นี่เองก็คือว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ขอให้มีนางพญาบ่แม่นค่ะโอ้มันเป็นจังซี่เองเนาะครับผมโอ้นี่ครับเลี้ยงมดแดงนะครับพี่น้องอันนี้เขาก็เริ่มเข้าเนาะแม่นค่ะอาหารก็จะให้พวกอาหารสดจ้ะอาหารสดอาหารที่เป็นจังไดก็ได้สดๆเนาะแม่นค่ะโอ้ครับพี่น้องครับนี่เบิ่งเลี้ยงมดแดงมดแดงเลี้ยงมดแดงในคอนโดครับพี่น้องครับนี่เทคนิคนี่ก็โอเคนะครับใครน้อยๆนี่เฮากินได้กันเนาะนี่ถ้าเอาไปแบบจ้ะแม่นเอาไปใส่ลาบใส่กล้วยปลาพวกนี้ล่ะครับก้อยปลาซิ่วเนาะจ้ะนี่ครับไข่กันหลายเลยครับพี่น้องนี่คุณนะเดี๋ยวพายเบิ่งทางคุณนี่ยังหลายเนาะคือนี่ก็ได้เลยหลายบาทนี่จะขายเนาะแต่หลายบาทด้วยค่ะนี่นี่ก็ได้หลายบาทแล้วไข่เต็มเลยครับพี่น้องถ้าไข่พวกเนี้ยค่ะไข่น้อยพวกเนี้ยจะเป็นไข่ผักพวกเนี้ยถ้าบ่มีนางพญาไข่ออกมามันจะบ่มีไข่พวกนี้เกิดขึ้นพวกตัวแดงๆเนี่ยค่ะเขาเอิ้นหมดงานเนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกจะซื้อเลี้ยงไข่ที่นางพญาไข่ออกมาเนี่ยค่ะลูกค้าเพิ่นเข้ามาว่าหันเนาะเพิ่นบอกให้ฟังคือต้องมีนางพญาแม่นบ่จ้าเพิ่นว่าต้องมีนางพญาแต่ว่าเฮาไอ้ลังคนที่ว่าเอาหางมันมาเนาะโดยที่บ่มีนางพญาน่ะเพิ่นว่านางพญาอาจมันสิผสมพันธุ์อยู่ในหันแล้วอาจมันสิไข่อยู่ในหางแล้วสินะที่ออกมาน่ะเอานางพญามาแต่ไสนางพญาไอ้ฤดูกาลของมันเนาะมันก็สิเป็นไข่ใหญ่เนาะไข่ใหญ่แล้วก็สิเป็นแม่นางแม่นางแล้วสิเป็นแม่เป้งเหมือนว่าค่ะเพราะหมดฤดูกาลของมันน่ะแม่เป้งมันก็จะหายไปแล้วค่ะนางพญามันสิบ่มีปีกเด้จ้านางพญาจะบ่มีปีกถ้ามีปีกอ่ะจะเป็นแม่เป้งก็คือจะมีนางพญาอยู่ตัวนึงข้างนึงแม่นค่ะแม่นโอ้